ับสำหรับทุกท่านเลยนะฮะรอบพิเศษเมื่อคืนนี้ทางด้านของเมดเล่ด้วยนะเมดเล่เพื่อชีวิตกันด้วยเองนะฮะเดี๋ยวยังไงสักครู่นึงแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกันด้านหน้าเวทีก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ขี้อุ้ยเฮ้ยโทษก็ผมขอบคุณด้วยนะสำหรับ FC มังคุเทศด้านหน้าเวทีด้วยนะครับครับผมนะน่ารักมากเลยเดี๋ยวมันเขาไม่เรื่องคุยกันเยอะเขาคุยกันด้านหน้าเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตอนนี้วิ่งขอบคุณด้วยนะขอบคุณเจ๊แดงด้วยนะครับและผู้ติดต่อประสานงานให้กับพวกเราทีมงานกันด้วยเองนะฮะครับผมสำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเรียกความมาเพื่อที่แต่มีต้องพบปะกันอยู่แล้วนะกับเจ๊แดงบางจานด้วยนะฮะครับผมนะครับโอ้โหวันนี้เอฟซีนี่นัดกันใส่ชุดมาด้วยครับผมอ่ะคนหลังนี่ทำไมสีขาวอ่ะครับเขามีหลายเวอร์ชันหรือเปล่าโอ้ประมาณนี้ที่สงสัยเราต้องไปซื้อเสื้อจากเขาแล้วแทนฝากทำลายเผื่อด้วยก็แล้วกันนะฮะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงคนจะปล่อยรอบกันสบายนะครับนะสำหรับค่ำคืนนี้กันนะครับอย่างที่ใจตามเลยว่าร่วมอยู่กันได้ตลอดทั้งค่ำคืนอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ขอกันมาแต่กันให้เลยนะฮะของเพื่อชีวิตกันนะครับเมนโทรเล่เพื่อชีวิตแต่ชุดยาวๆให้นะในสไตล์ของพวกเรามังเชสโปรโมชั่นกันด้วยนะครับเบรกทันไว้นะครับนะก็ขออนุญาตสลับเปลี่ยนกันมาย้อนยุคกันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะห่างหายกันไปนะสำหรับแนวลูกทุ่งย้อนยุคกันนะครับนั้นเรานำมาสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆให้ได้ร่วมสนุกกันอยู่แล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับรอบถัดไปนี้นะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากจังหวะระบงกันก่อนครับผมนะครับแล้วก็ต่อด้วยสามชาติเช่นเคยนะครับพอแล้วเรียนเชิญได้เลยร่วมสนุกกันด้านบนเวทีแห่งนี้กันครับเรียนเชิญกับผมในช่วงนี้นะจ๊ะขึ้นมาร่ายรำสวยงามกันนะครับกับผลงานเพลงฮักบ่ออีสานใต้จ้าThank you.
จ๋าละไอ้มันหน่อยเอาโอ้โหไอ้นี่หน้าผมเข้าประกวดเอาน้องปอยโหปิดท้ายหน่อยขอบคุณคุณยิ้มมา
ครับผมนะผ่านกันไปนะสำหรับรอบนี้กันนั่นเองนะถือได้ว่าสลับสเปลี่ยนกับแนวของลูกทุ่งย้อนยุคกันบ้างเองนะครับสลับบรรยากาศกันบ้างหลังจากเน้นๆกับแนวร่วมสมัยแล้วก็เพื่อชีวิตกันให้นะครับตามคำแนะนำที่ขอกันขึ้นมาเมื่อสักครู่นั่นเองในการมาแต่งกันให้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีท่านของพี่ท่านอู๋ด้วยกันนะท่านอู๋โฆษณาด้วยนะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยนะก็กราบดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายที่มาที่อาจจะอยู่บริเวณด้านนอกกันด้วยนะครับน่าเรียนเชิญนะตอนนี้เก้าอี้เราน่าจะหมดแล้วด้วยนะยังไงต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะขอบคุณด้วยแล้วกันสำหรับทุกท่านเลยที่ร่วมเช่าเก้าอี้นะร่วมเช่าเก้าอี้นะครับ20บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าได้ร่วมทำบุญกันแล้วนั่นเองนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมทำบุญปิดทองกันครับผมงานของงานขอโทษบุรณะอุปสมบทใหม่นะครับ